เมื่อเวลา 10:30 น.วันที่ 9 สิงหาคมที่โรงเรียนบ้านโนนบ่ออำเภอพะยืนจังหวัดขอนแก่นพระธรรมดีหลกที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสร้างปัญญาสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนนักศึกษาสามเณรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสทางการศึกษาและสร้างขวัญกำลังใจที่ดีระหว่างชุมชนโรงเรียนและผู้ปกครองจำนวน528ทุนรวมปัจจัยทั้งสิ้น 344,000 บาทโดยมีสโมสรซอนต้าขอนแก่นผู้บริหารครูนักเรียนและผู้ปกครองร่วมงานนางนันทกาขันตีแก้วนายกสโมสรซอนต้าขอนแก่นกล่าวว่าวันนี้เราสโมสรซอนต้าขอนแก่นได้รวบรวมทุนจากสมาชิกเพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาจำนวน50ทุนเป็นเงิน 40,000 บาทเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเด็กให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตค่ะบทบาทของสโมสรซอนต้าขอนแก่นนะคะเราเน้นในเรื่องของการสต๊อปทีนมัมคือป้องกันการท้องไม่พร้อมนะคะแล้วก็ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการฝึกอาชีพสตรีนะคะโดยเฉพาะสตรีที่ด้อยโอกาสค่ะในวันนี้เราก็ได้รวบรวมทุนจากสมาชิกของเรานะคะมาได้40,000กว่าบาทนะคะเพราะฉะนั้นการมอบทุนการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของงานของเรานะคะในการพัฒนาเด็กนะคะให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีค่ะธารวีกรัชดีถ่ายภาพคอนเทนต์ชาแนลรายงาน